แพร่ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าวนายกเวียนจัดงานวันเด็กในเขตเทศบาลแม่จั๊วค่ะโดยเมื่อวันที่12มกราคม2567นายเวียนกัดเจริญนายกเทศมนตรีตำบลแม่จั๊วและคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่จั๊วเจ้าหน้าที่เทศบาลและนายสิทธิชัยกัดเจริญกำนันตำบลแม่จั๊วผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่จั๊วได้ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติเทศบาลตำบลแม่จั๊วให้กับโรงเรียนบ้านแม่จั๊วประชารังสรรค์ด้วยนายฉัตรชัยชัยนนทีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จั๊วคณะครูอาจารย์ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านแม่จั๊วเพื่อเป็นการจัดเวทีให้เด็กนักเรียนได้แสดงถึงความสามารถอย่างหลากหลายซึ่งในงานมีกิจกรรมการแสดงของเด็กนักเรียนบนเวทีมีการเล่นเกมมีการตอบปัญหาชิงรางวัลและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายค่ะโดยนายเวียนแก่เจริญนายกเทศมนตรีตำบลแม่จั๊วซึ่งเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมนี้ได้เน้นกิจกรรมให้มีการแสดงบนเวทีของเด็กๆนักเรียนรับมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ชนะการแข่งขันในระดับต่างๆมีกิจกรรมนันทนาการกิจกรรมแลกของขวัญรวมถึงการแจกของขวัญเงินรางวัลต่างๆแจกทุนการศึกษาแจกอาหารและเครื่องดื่มต่างๆที่ผู้ใหญ่ใจดีร่วมสมทบกับกิจกรรมนี้ค่ะซึ่งกิจกรรมนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยผู้ปกครองต่างชื่นชมยินดีที่ทุกฝ่ายได้เล็งเห็นความสำคัญกับเด็กในพื้นที่ค่ะได้รางวัลแหละเอาไปนอนกอดดินี่